ตอนนี้เกี่ยวกับการเปิดใจถึงสิ่งต่างๆในปีที่ผ่านมาทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายรวมไปถึงเรื่องลับๆมาดูกันว่าผ่านไป1ปีแต่ละกรุ๊ปเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างไรบ้างกรุ๊ปไหนประสบความสำเร็จกรุ๊ปไหนไม่พัฒนาอะไรเลยอยากรู้ต้องไปพิสูจน์กันแต่ผมก็ใส่ไปแล้วเนี่ยฮะมือถือมือถือเฮ้ยมือถือมือถืออยู่ไหนอะโดนัทมือถือก็อยู่นี่ไงจริงด้วยครบแล้วแม่เจอกันค่ำๆนะบายบายครบอันนี้มันคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้ก็จะไม่ให้คุ้นได้ยังไงล่ะก็เหมือนคืนนั้นไงคืนแรกที่เราเข้ามาอยู่ในห้องนี้ไงเฮ้ยเบาๆเสียงหน่อยเบาเสียงหน่อยสิเฮ้ยโดนัทวายอะไรอยู่ได้อ่ะหัดเกรงใจคนอื่นบ้างดิโหยปิกกี้แกนี่ไม่พัฒนาเลยนะคะโอ้โหหยุดด่าได้ไหมเนี่ยโทษทีค่ะพอดีว่านอนไม่หลับตื่นเต้นปีใหม่จะได้กลับบ้าน ฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะแกฉันไม่กล้านอนเลยอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวตื่นไม่ทันขึ้นรถทัวร์โอ้ยเฮ้ยเอางี้ไหมเรามาหาเรื่องคุยกันจนถึงเช้าเลยดีไหมเน่เน่เน่เราจะมีอะไรคุยกันขนาดนั้นฮะทำไมจะไม่มีสมัยตอนที่ฉันไปทำค่ายอะนะมันจะมีเกมนึงเป็นเกมสันทนาการชื่อเกมว่าจับสลากคุยกันโดยเราทุกคนอะนะนี่เลยจะต้องจับสลากเลือกหัวข้อได้หัวข้ออะไรทุกคนต้องพูดและห้ามปฏิเสธเด็ดขาดสนใจปะล่ะในที่สุดน้องนักศึกษาชายคนนั้นจึงตัดสินใจที่จะไปอาบน้ำคนเดียวที่หอชายในยามวิกาลขณะที่สระผมอยู่นั้นเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าแชมพูของเขาล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่หมดเขาเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่ผิดปกติที่อยู่ข้างบนเขาจึงรวบรวมความกล้ากลั้นใจตัดสินใจหมอขึ้นไปข้างบนทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยอาจารย์นกครับคือว่าน้องเขาเก็บของแล้วง่วงนะครับผมก็เลยมาเล่าเรื่องผีแก้ง่วงนะครับอาจารย์โอ้ยพรุ่งนี้ก็จะหยุดยาวปีใหม่แล้วยังเก็บของไม่เสร็จเดี๋ยวก็โดนอาจารย์ลินดุหรอกผมว่าอาจารย์ลินคงไม่ดุหรอกครับเพราะว่า
อาจารย์ลินอยู่นี่ครับคือฉันอยู่นี่มาคนแรกเลยคุณไหนบอกผมว่าจะรีบขึ้นไปเคลียร์งานที่ห้องไงก็กำลังจะขึ้นไปนี่แหละเห็นเขาเล่าเรื่องผีกันฉันเลยมานั่งฟังด้วยฉันรีบไปเคลียร์ของดีกว่าเฮ้ยน่ากลัวกูไหนก็ไม่รู้การผมฝากทางนี้เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นไปคุยธุระกับอาจารย์ลินข้างบนพี่แช่ครับแล้วตกลงแล้วพอเขาเงยหน้าขึ้นไปอ่ะเขาเห็นอะไรครับพี่แล้วน้องคนนั้นจึงตัดสินใจค่อยๆแงนหน้ามองขึ้นไปและสิ่งที่เขาได้เห็นนั่นก็คือผีหยอดยาสระผมอยู่อ่ะโอ้บีบหมดขวดเลยเสียเวลามากเลยพี่แช่เอาเฮ้ยเอาไปไหนล่ะเฮ้ยยังเหลือผีครีมนวดอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยดาวฉันขอย้ำอีกทีนึงนะถ้าฉันจับสลากมาแล้วได้หัวข้ออะไรทุกคนต้องพูดและห้ามปฏิเสธเด็ดขาดเข้าใจไหมและหัวข้อแรกคือคุณรู้จักกันได้ยังไงอ๋อฉันเนี่ยนะเจอพี่กันที่ใต้ตึกเรียนแกแล้วค่ะโดนัทเขาหมายถึงพวกเราเอาเหรอเอองั้นเอาเป็นตอนที่ฉันเจอแกแล้วกันขอโทษนะคะคะไปตึกเรียนรวมนี่ไปไงคะจะไปตึกเรียนรวมศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เหรอคะศิลปศาสตร์ค่ะภาคไทยหรือภาคอินเตอร์ตึกเก่าหรือว่าตึกใหม่เดินไปหรือว่านั่งรถไปคะเฮ้ยถามจริงๆไหวปะเนี่ยใช่เห็นไหมโดนัทแค่นี้ยังหลงทางเลยใช่เขาหมายถึงแกเว้ยนี่โดนัทไม่ได้ถามทางนะไม่ได้จะไปทำ Google Mapน้องกอล์ฟค่ะไม่ต้องไปว่าฝ้ายเลยค่ะหนูก็ไม่ใช่ย่อยนะคะหนักกว่าฝ้ายอีกตอนที่ฉันเจอแกอ่ะยังไงอ๋อเขาฝากบอกอ่ะว่าเขาเจอเธอตอนที่เธอแบบที่คณะเมื่อเช้านี้ก็เลยตามมาเนี่ยเขาอยู่ข้างๆเลยนะเฮ้ยรู้ได้ไงวะว่าเมื่อเช้าไปคณะมากอล์ฟฉันถามจริงๆนะตอนนั้นแกเห็นจริงๆเหรอวะเขาไม่อยากให้ฉันบอกแกอ่ะข้าบอกข้อถัดไปเลยปะล่ะเฮ้ยฉันจับเองฉันจับเองหัวข้อถัดไปนะคะได้แก่คุณเกลียดใครช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดโดนัทสาวกรุ๊ปโอหาของไม่เจอชาวกรุ๊ปโอเป็นจอมทำของรกตัวแม่จึงมักจะวางของไม่เป็นที่จนหาของที่จะใช้ไม่เจอบ่อยๆฟิกกี้สาวกรุ๊ปบีผู้นำวงสนทนาชาวกรุ๊ปบีเป็นคนชอบเข้าสังคมเมื่อร่วมวงสนทนาก็มักจะเป็นคนนำเสนอหัวข้อให้กับเพื่อนแกฉันว่าหัวข้อคุณเกลียดใครอ่ะฟังแล้วไม่โอเคเลยอ่ะเราเปลี่ยนเป็นหัวข้ออื่นดีไหมไม่ได้กฎของเกมเนี้ยคือห้ามเปลี่ยนหัวข้อได้อะไรก็ต้องพูดห้ามปฏิเสธงั้นฉันเริ่มก็ได้จริงๆแล้วอ่ะตอนแรกฉันก็ไม่ค่อยชอบฝ่ายหรอกเห็นถุงเขียวๆที่วางไว้ตรงนี้ป่ะฉันน่าใส่กระเป๋าตังค์เอาไว้ฉันคิดว่ามันเป็นขยะอ่ะก็เลยเอาลงไปทิ้งแล้วอ่ะแต่นั่นมันเป็นอดีตไงตอนเนี้ยแกเป็นเพื่อนฉันเป็นเพื่อนรักฉันแล้วเนี่ยกระเป๋าตังค์ใบนั้นนะฉันเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีเลยละจ้ะนี่เอ้ากระเป๋าตังค์ไปไหนอ่ะฝ้ายแกเอาไปทิ้งอีกหรือเปล่าเนี่ยฉันนี่เป็นเพื่อนรักแกจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ
ฉันก็เคยเกลียดพวกแกมากนะตอนไหนอะก็ตอนที่พวกแกทิ้งฉันออกจากห้องแล้วก็เหลือฉันไว้คนเดียวไงฮัลโหลแม่หนูขออยู่หอนอกได้ปะเป็นขยะฉันว่าฉันจะไปหาหอนอกอยู่อะตอนนั้นนะฉันอุตส่าห์ไปนัดแนะกับเพื่อนไว้แล้วว่าจะย้ายไปอยู่หออื่นด้วยกันแต่พวกแกก็ดันแกว่ากอล์ฟจะโกรธพวกเราป่ะที่ทิ้งไว้คนเดียวอ่ะเอาเฮ้ยทำไมกลับมาหมดเลยอ่ะเอาไงดีประชดว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วกันให้พวกมันสำนึกเองมายืนทำอะไรกันเนี่ยเข้าห้องดิเท่ว่ะคำเนี้ยคิดได้ไงเนี่ยเอ้านี่แกประชดเหรอพวกเราก็นึกว่าแกให้อภัยพวกเราแล้วจริงๆซะอีกพวกเราเลยกลับเข้าห้องไงโหให้อภัยมาใจเย็นๆใจเย็นๆเอาหน้าใจเย็นๆแกถือว่าพวกฉันขอโทษแล้วกันนะเอางี้ฉันให้แกเลือกหัวข้อถัดไปเลยเรื่องที่คุณคาใจเก๋านี่ยังไม่ปิดร้านอีกเหรอครับเนี่ยอ๋อพอดีผมเช็คสต็อกกับพี่พรุ่งนี้ก็ปิดยาวแล้วโอ้โหแล้วนี่ช่วงปีใหม่นี่น้องเก๋าต้องอยู่หอคนเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อไม่แล้วครับพอดีโมเดลบ้านผมชนะการประกวดผมก็เลยได้ตั๋วเครื่องบินไปหาแม่ที่อเมริกาครับโอ้เก่งจังเลยน้องเก๋าโหไม่ธรรมดาเนี่ยขยันเยอะเลยเขาจ๋านี่ครูเอายากันยุงอันนึงนะลงมาเชียร์จันรบด้วยจ๋าอ้าวใช่ไหมเฮ้ยคุณนักคุณอะไรเนี่ยตู่มาเนียนเฉยเลยโอ้อาจารย์รบครับอาจารย์ลินลงมาทำไมครับอ๋อพอดีไฟที่ห้องดับอ่ะกันเดี๋ยวถ้าคุณเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยฝากเร่งมือเก็บของที่ร้านหน่อยนะครับพอดีผมมีธุระส่วนตัวจะคุยกับอาจารย์ลินน่ะธุระอะไรครับผมบอกว่าส่วนตัวไง private เฮ้ยใครมาทำกล่องอะไรหล่นไว้เนี่ยนั่นมันของผมเอาเป็นว่าผมฝากเรื่องที่บอกไว้หน่อยละกันนะเฮ้ยน้องเก่าน้องเก่าเมื่อกี้เหมือนกล่องใส่แหวนเลยใช่ป่ะแล้วก็อาจารย์นบมีธุระคุยกับอาจารย์ลินเป็นธุระส่วนตัวพี่ว่านะครับอาจารย์นบต้องขออาจารย์ลินแต่งงานแน่เลยครับเออพี่คนเป็นอาจารย์น่ะไม่ค่อยได้เจอใครคบกันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้างั้นนะครับพี่ว่าเราต้องช่วยอาจารย์นบแล้วล่ะครับว่าไงอะนี่มันหมายความว่าเป็นเรื่องที่เราอยากรู้แต่ยังไม่ได้ถามไงอย่างเช่นโดนัทพวกเราอยากรู้มากเลยแกอะออกจากชมรมการแสดงไปแล้วไปอยู่ชมรมอะไรวะเออฟังแล้วพวกแกยังตกใจนะฉันอะอยู่ชมรมมายากลฮะหาอะไรเขามีงบไปตั้งชมรมไร้สาระแบบนี้ด้วยเหรอนี่ไม่ไร้สาระนะเว้ยดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนจัดไปเลยหนึ่งชมมาๆๆแท้ๆเดดๆๆ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 
ว่าข้าเป็นคนถัดไปมันก็หัวข้อต่อไปเลยดีกว่าจริงๆเนี่ยฉันก็มีเรื่องคาใจอยู่เหมือนกันนะ
ฝ้ายตอนที่แกแอบพาไอ้เก๋าขึ้นห้องมาเนี่ยมีอะไรสารภาพปะคือไม่ใช่เว้ยพวกแกคือวันนั้นเนี่ยนะฉันน่ะขึ้นมาเอาของในห้องแล้วฉันก็เจอพี่ยามแช่แต่งตัวเหมือนโจรใช่มั้ยเก๋าก็เลยขึ้นมาช่วยฉันไม่มีอะไรว่าแต่แกเหอะวันนั้นที่แผ่นดินไหวเนี่ยแกหายไปไหนกับพี่การมา2คนเอ๊ะฉันรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้แผ่นดินกำลังจะไหวอ่ะเราไปนอนกันดีกว่าก็ตอนนั้นน่ะพี่การน่ะเขามาตรวจหอแล้วก็เจอฉันนั่งอยู่ในห้องอ่ะแล้วแผ่นดินมันก็ไหวพอดีฉันกับพี่การก็เลยติดอยู่ข้างในด้วยกันแล้วแช่นั่นเองโดนัทคงไม่โกรธฉันใช่ไหมไม่โกรธอ่ะฉันเชื่อใจเพื่อนอยู่แล้วโอ้ยแกห้องนอนห้องนอนอ่ะหลังกว่าโอ้ยเดี๋ยวพี่กี้ฉันยังไม่ได้จับสลากเลยคุณมีบาปอะไรจะสารภาพเอานะใครมีอะไรจะรีบสารภาพก็รีบบอกกันนะช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดอาจารย์รินสาวกรุ๊ปโอกลัวเรื่องลี้ลับชาวกรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปที่จินตนาการกว้างไกลเมื่ออยู่คนเดียวก็มักจะฟุ้งซ่านจนตัวเองกลัวอยู่บ่อยๆก๊อฟสาวกรุ๊ป AB คนเข้าใจผิดชาว AB มักจะเย็นชาไม่แสดงอารมณ์จนคนรอบข้างตีความผิดๆอยู่บ่อยว่านะถึงเราจะปล่อยให้แกสองคนอยู่ด้วยกันนะผมว่าอาจารย์นงก็ไม่มีทางกล้าขออาจารย์ลินแต่งงานหรอกครับงั้นเอางี้นะครับพี่ว่าเดี๋ยวพี่บอกอาจารย์ลินดีกว่าครับเฮ้ยพี่บ้าผมว่าเราสร้างบรรยากาศดีกว่าครับออดทุกคนครับดึกๆแล้วเนี่ยทำงานกันโอ้ยง่วงผมว่าเราหาเรื่องเล่าแก้ง่วงกันดีกว่าครับโอ้ยดีเลยพี่จะได้เล่าเรื่องผีกินนวดต่อผมว่านะเราเปลี่ยนจากเรื่องผีเนี่ยเป็นเรื่องความรักดีกว่าไหมครับเอาท็อปิกเป็นเรื่องรักแรกดีกว่าครับวิตายแล้วเฮ้ยมานั่งรักแรกเหรอนี่ก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะงั้นก็เริ่มที่อาจารย์พี่กันดีกว่าครับทำไมมาลงที่พี่อ่ะก็ทรีโถเนี่ยอาจารย์นินเนี่ยอาจารย์เขาจะสงสัยนะครับคนแรกก่อนเลยพี่กันอะไรครับเมื่อกี้จ๊ะครับรักครั้งแรกครับผมคือรักครั้งแรกของผมอะครับเกิดขึ้นเมื่อตอนม.ต้นครับผมไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าผมไม่กล้าบอกเขาอะครับผมทำได้แต่ไปแซวเขาแล้วก็จับคู่เขาคนอื่นนะครับจนในที่สุดก็ได้เป็นแฟนไหมครับกันได้เป็นแฟนกับผู้หญิงคนนั้นเหรอผู้หญิงคนนั้นกับคนที่ผมจับคู่ให้ครับเป็นแฟนกันครับโอ้โหผมว่าเปลี่ยนคนดีกว่าครับคนต่อไปเราคืออาจารย์น้องเก๋าแหมสนิทกันมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยว่ารักแรกของเองเป็นยังไงเล่าเลยเก๋าว่าไงจ๊ะหรือซีรักแรกของผมอะครับก็เริ่มจากที่เราทะเลาะกันแล้วก็เริ่มสนิทกันแล้วผมก็เริ่มเห็นเขาอะจนรู้ตัวอีกทีผมก็ชอบเขาไปแล้วโอ้ฟังอย่างนี้แล้วพี่ก็อยากจะเล่าคือเรื่องของพี่พอเลยครับพอเลยครับผมว่าฟังของอาจารย์ดีกว่าครับอาจารย์ลินครับรักแรกของอาจารย์ลินเป็นไงบ้างครับอุ้ยขออาจารย์เหรอแหมจริงๆอาจารย์เนี่ยนะก็มีรักมาปลายตั้งแต่ประถมแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเริ่มจริงจังก็ตอนที่อาจารย์มาเชียร์โต้ที่มหาวิทยาลัยนี้นะจ๊ะแล้วอาจารย์ก็ได้เจอกับหนุ่มหอในคนนั้นเ
ใครมีบาปอะไรจะสารภาพก่อนไหมงั้นฉันเริ่มเองละกันคือเรื่องที่ฉันสารภาพอ่ะมันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับโดนัทอ่ะคือได้บอกผมที่ฉันแชร์กับแกอะตอนนั้นที่ฉันบอกว่าปิกกี้เป็นคนเอาไปทิ้งอะฉันเอาไปทิ้งเองแหละฉันนึกเรื่องอื่นคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันเองก็มีบาปจะสารภาพกับโดนัทเหมือนกันนะแค่ไปทำของมันหายก็สิแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับโดนัทแล้วพี่กันฉันอยู่ข้างแกอะฉันพร้อมละพูดได้ก็ตอนที่ฉันเพิ่งเป็นสภาหอใหม่ๆอ่ะพี่กันเขาพี่กันคะที่หลังมอเนี่ยนะคะมีร้านเค้กมาเปิดใหม่ค่ะอร่อยมากมากค่ะไม่ใช่เค้กอย่างเดียวที่อร่อยนะคะน้ำปั่นก็อร่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นนมปาชาเคียวโอ้โหอร่อยทุกอย่างค่ะพี่กันอ้าวพี่กันเดี๋ยวมีประชุมสภาหอพี่ยังไม่ขึ้นไปอีกเหรอคะอ่ะพี่กันมีประชุมเหรอคะงั้นไว้ค่อยกินกันวันอื่นก็ได้ค่ะน้องก๊อฟครับพี่ว่าชวนน้องโดนัทมาเป็นสภาหอก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ช่วยน้องก๊อฟทำงานหน่อยครับหนูว่าอย่าเลยดีกว่าค่ะเห็นโดนัทมันบ่นว่างานที่คณะมันยุ่งอะค่ะอ๋อครับน่าเสียดายนะครับเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันว่ามันก็ไม่ใช่บาปนะเพราะฉันก็หวังดีกับแกและแกก็งานยุ่งจริงด้วยที่แกทำนี่ไม่บาปเลยแต่สิ่งนี้ฉันจะทำกับแกต่อไปเนี่ยบาปแน่นอนก้าวใจเย็นเพื่อนนี่เพื่อนไงเพื่อนใจเย็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 นแกฉันว่านะข้ามไปหัวข้อถัดไปเลยหัวข้อสุดท้ายเลยมั้ยเออๆข้อสุดท้ายเลยจับเลยจับเลยแกความรักของคุณเปลี่ยนหัวข้อมั้ยใครชวนเล่นเกมนี้วะเนี่ยหมายความว่าสมัยเป็นนักศึกษานี่คืออาจารย์เคยมาที่มหาลัยนี้ด้วยเหรอครับใช่สิจ๊ะตอนนั้นเนี่ยนะอาจารย์มาเชียร์โต้ที่มหาวิทยาลัยนี้และอาจารย์ก็ได้เจอกับหนุ่มหอในคนนั้นจ้าอ้าวนี่ก็ใกล้เวลาประชุมกันแล้วทำไมไม่มีใครมาอีกเนาะมาแล้วครับสวัสดีครับผมอ้วนเอลวิสชึงชึงและนี่ก็เพื่อนของผมปุ๊บิโชชึงชึงสวัสดีกระป๋องดีอีเกิลชึงชึงค่ะฉันว่าใกล้เวลาประชุมแล้วเราประชุมกันเลยดีกว่าไหมคะได้เลยครับชึงชึงใครพอจะมีเชือกไหมอ่ะเดี๋ยวระหว่างประชุมเผื่อเขาเป็นอีกอ่ะผมมีเชือกมาครับชึงชึงพอฟังแล้วเนี่ยผมว่าคนอย่างอาจารย์ลินนี่ไม่ได้ไปชอบคนแบบนั้นได้นะครับก็นั่นน่ะสิแต่ใครจะคิดล่ะว่าอีตาเทอมคนนั้นน่ะจะขย่าหัวใจอาจารย์ได้ขนาดไงหัวข้อความรักของคุณถ้าไม่มีใครเริ่มฉันเริ่มก็ได้นะตอนเนี้ยฉันกับแม็กก็คุยกันทุกวันแหละเดี๋ยวปีใหม่นี้นะมันก็จะไปกินข้าวกับพ่อฉันด้วยจบแล้วไม่ต้องของฉันต่อไปตั้งใครดีอ่ะเฮ้ยอย่าเงียบดิใจคอไม่ดีเลย
จริงๆแล้วอะตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่ฉันแอบชอบคนคนนึงอยู่ใครอ๋อโดนัทเขาไม่ให้ถามจอต้องให้คนตอบเล่าเองเขาอะนะดูภายนอกเนี่ยก็เหมือนจะเป็นคนที่ไร้สาระแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากเลยแล้วนี่เขารู้ไหมว่าแกชอบเขาบังเอิญว่าเขาชอบคนอื่นอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าฉันก็ยังไม่ได้ตัดใจหรอกนะเผื่อว่าสักวันนึงเขาเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาฉันก็หวังว่าเขาจะให้โอกาสฉันบ้างฉันอยากให้วันนั้นมาถึงเร็วๆจังไหนๆฝ้ายก็เล่าแล้วอ่ะฉันเองก็มีเรื่องนึงเหมือนกันนะมีคนมาบอกชอบฉันน่ะแต่ฉันก็ปฏิเสธไปแล้วแล้วแกไม่ชอบเขาหรอโดนัทถามเซาซีไงฉันว่าฉันก็คงไม่ได้ชอบหรอกแต่ต่อให้ชอบอะมันก็คงเป็นไปไม่ได้และแกโดนัทแกชอบพี่กันมาตั้งนานแล้วนี่เมื่อไหร่จะไปบอกเขาหรือจริงๆแล้วตอนนี้แกหวั่นไหวกับคนอื่นฮะฉันก็อยากจะบอกแหละแกแต่พี่การเขาเป็นเหมือนทุกอย่างของฉันอะแล้วถ้าเกิดฉันบอกเขาไปแล้วเขาปฏิเสธขึ้นมาฉันคงทำใจไม่ได้หรือว่าจริงๆแล้วอะแกแค่ปลื้มพี่เขาวะจะบ้าเหรอฉันก็ต้องชอบพี่เขาดิก็ต้องชอบแหละหมดหัวข้อซะทีแกไปนี่เอ้าเพิ่งตีห้าเองอะอีกชั่วโมงนึงเราก็ต้องตื่นแล้วถ้าเกิดว่านอนตอนนี้นอนยาวแน่เลยอะเอางี้มะเรามาต่อกันอีกหัวข้อนึงหัวข้อนี้ฉันคิดเองแล้วก็เป็นหัวข้อที่พวกแกเท่านั้นที่จะบอกฉันได้ผมยังงงอยู่เลยอ่ะว่าตกลงไอ้อ้วนเอลวิสเนี่ยมันมาเขย่าหัวใจจารินได้ยังไงก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็มีประชุมงานกันต่อจ้ะแล้วอาจารย์สังเกตได้ว่าเขาอ่ะแอบมองหน้าอาจารย์ตลอดเลยเอาเป็นว่าทางมหาวิทยาลัยของดิฉันเนี่ยก็จะร้องเพลง5เพลงนะคะสรุปตามนี้เนาะมีใครสงสัยอะไรไหมคะผมมีครับชึงชึงเคยมีคนบอกไหมครับว่าหน้าคุณเหมือนละลนาสุลาวานไม่นี่คะทำไมล่ะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าผมหน้าเหมือนไพโรจน์สังวรบุตรก็เลยอยากให้คุณมาเป็นละลนาเราจะได้เป็นไวโอลวนไปด้วยกันไปเถิดจันนีพิศราเดี๋ยวก่อนครับผมล้อเล่นเห็นคุณน่ารักก็เลยอยากแซวเล่นเฉยๆคืออย่างนี้ครับที่หอผมเนี่ยมีงานศุกร์เลิกโสดเขาให้ผู้ชายชวนผู้หญิงไปงานด้วยกันก็เลยอยากจะชวนคุณไปร่วมงานด้วยชิงชิงอาจารย์ก็ไปงานกับเขาอะครับกลับบ้านจ้ะก็พอดีตอนนั้นมีพระเอกสรพงษ์มาถ่ายหนังอะก็เลยต้องรีบไปดูแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยแต่เชื่อไหมจ๊ะแม้ว่าจะผ่านไปหลายปีเนี่ยนะอาจารย์ก็ยังไม่เคยลืมหน้าเขาเลยอู้กันมานานแล้วกลับไปทำงานได้แยกย้ายแยกย้ายไป working อะไรอะมันไม่ยังไม่ได้เล่าเลยคืออย่างนี้ครับจาร
ลินก่อนรอไปทำงานวันนี้นะไปจะได้เล่าไหมเนี่ยอาจารย์ครับเดี๋ยวผมเคลียร์ทางให้นะครับอาจารย์อาจารย์จะได้คุยธุระกับอาจารย์ลินได้ครับทุกคนครับพอดีเดี๋ยวผมขอแรงไปช่วยยกของที่ห้องเก็บของหน่อยนะครับนะนะนะตามผมมาเลยครับครับตามมามามาอาจารย์ลินคือผมอยากจะบอกว่าวันเอลวิสน่ะตอนนี้เขาก็สบายดีนะแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ด้วยนี่คุณรู้ได้ยังไงอ่ะหรือว่าใช่วันเอลวิสคือผมเองคือตอนนั้นแบบชอบแต่งตัวตามเพื่อนอ่ะแต่ผมก็ไม่นึกเลยนะว่าลาลานาคนนั้นจะเป็นคุณผมมีอะไรจะให้อ่ะกล่องแหวนเดี๋ยวก่อนแหมข้างในคงไม่ใช่แหวนใช่ไหมเนี่ยทำตลอดเลยดูสิอะไรเนี่ยผ่าแหวนจริงๆด้วยอ่ะคุณจำตอนนั้นได้ไหมอ่ะตอนที่สกายคุยกับแม่ผมอ่ะแม่ผมก็ชอบคุณมากนะก็เลยให้แหวนประจำราศีเกิดมาไว้ให้คุณใส่เพื่อเป็นสิริมงคลน่ะ Lord of the Ring อ๋อแหวนประจำราศีฉันก็ตกใจหมดคุณจำปีเกิดฉันได้ด้วยอ่ะขอบใจนะจ๊ะอ้วนเอลวิสแซวอะไรเนี่ยลัลลนาวิคนโหสำเร็จด้วยนะครับนี่แหมยินดีด้วยนะครับแหวนนี่อาจารย์นกขออาจารย์ลินแต่งงานแล้วเหรอครับเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ไปแป๊บเดียวรักกันแล้วฉันจะถามต่อไปนี้นะเป็นคำถามเบสิกเวลาสิ้นปีเมื่อปีที่ผ่านมาพวกเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีฉันว่าแกอ้วนขึ้นนะโอ๊ยฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ไงฉันหมายถึงเรื่องจิตใจนี่จิตใจอย่างเช่นนะอย่างก๊อฟเนี้ยฉันคิดว่าเมื่อก่อนอะมันเย็นชานะแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยพออะไรแกจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองอะไรนักหนาฮะคุณห้องไม่ถ้าฉันไม่เปลี่ยนตัวเองอ่ะทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเข้าใจแล้วฉันเต้นเป็นเพื่อนแล้วกันเผื่อแกเป็นอะไรไปอ่ะอะไรเราฉันแค่เป็นห่วงว่าเดี๋ยวแกจะเป็นลมเป็นแรงไปก็เท่านั้นนั่นแหละนี่เขินนะเนี่ยเออปิกกี้แต่ฉันว่าแกก็เป็นระเบียบมากขึ้นนะตอนนั้นอ่ะฉันเห็นนะว่าแกช่วยกันจัดห้องอยู่ของเยอะแบบเนี้ยไปซุกไปใต้โต๊ะดีไหมโอ้จะบ้าเหรอแกทำอย่างงั้นฝ้ายมันก็ด่าพอดีสิเก็บทั้งทีก็เก็บให้มันดีๆไปเลยอะไรฉันก็แค่ขี้เกียจฟังแกบ่นเฉยๆหรอกนั่นๆๆแล้วฉันอะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแกสวยขึ้นนะก็ตอนที่ฉันเจอแกวันแรกอะแกเหมือนป้าที่ไหนก็ไม่รู้แล้วพอมาหลังๆอะแกก็เริ่มรู้จักหัดแต่งหน้าถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยนะออกจะขรุขระไปบ้างนิดหน่อยแต่สุดท้ายไงก็สวยจนถึงทุกวันนี้ไงขอบใจนะแกแต่
ช่วยลืมๆตอนที่ฉันเริ่มแต่งหน้าไปได้ไหมอ่ะ เออแล้วฉันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอ่ะเอาเงียบนี่ฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหรอฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าแกเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงไปบ้างอ่ะแต่แกทำให้ฉันเปลี่ยนไปนะฮะนี่ซื้ออะไรมาอีกเยอะแยะเนี่ยฮะแล้วอย่ามาบ่นทีหลังนะว่าชุดนักศึกษามันเปรอะปากเสียเนี่ยฉันจำได้ว่าแกชอบกินอันนี้ฉันเลยซื้อมาฝากแกไงแต่ว่าอันข้างล่างเนี่ยฉันเอามาฝากพิกกี้นะห้ามกินนั่นก็คงเป็นเหตุผลน่ะที่ทำให้ฉันเริ่มสนใจคนรอบข้างมากขึ้นเฮ้ยแต่จะว่าไปนะโดนัทก็ทำให้ฉันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะแกด้วยเหรอก็ที่ฉันลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะก็เพราะว่าฉันคิดว่าขนาดคนซื้อบื้ออย่างแกเนี่ยนะยังพยายามสอบเข้าที่นี่ได้ติดเลยแล้วอย่างฉันเนี่ยทำไมจะดูดีขึ้นบ้างไม่ได้เนี่ยรู้สึกเหมือนโดนหลอกด่าไงแค่ไม่รู้อะสุดก็ดีอะนะเออไม่ใช่แค่พวกแกหรอกนะที่เปลี่ยนไปแต่ฉันก็มีระเบียบขึ้นเพราะโดนัทเหมือนกันนะอือไหนอะกระเป๋าตังค์อยู่ไหนเนี่ยหายไปไหนวะโอ้หรือว่าไอ้ฝ้ายมันเอาไปทิ้งแน่เลยอะนี่เอ้าแกเอาวางไว้บนโต๊ะฉันแกชอบเป็นแบบเนี้ยใช้ของทิ้งๆคว้างๆแล้วก็ไปโทษไอ้ฝ้ายมันอ่ะเดี๋ยวเกิดมันน้อยใจไม่ดูแลห้องขึ้นมานะแล้วแกจะรู้สึกแล้วอะถึงแม้ว่าแกจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่แกทำให้พวกเราเปลี่ยนไปนะก็งงๆอะนะแต่ก็ดีละมั้งเนอะเฮ้ยพวกแก6โมงแล้วไปอาบน้ำเร็วเฮ้ยอ้าวแกเป็นไงบ้างอ่ะฉันสบายดีปิกกี้กับฝ้ายก็สบายดีนะสวัสดีกอล์ฟสวัสดีกอล์ฟไอ้ฮัลโหลเนื่องในวันปีใหม่ปีนี้นะขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคนได้เกิดดีๆกันนะแล้วก็ขอให้ไม่มีเคราะห์ร้ายมาเยือนและที่สำคัญขอให้รีบมีแฟนกันเร็วๆนะจ๊ะงั้นเรามาสวัสดีปีใหม่พร้อมกันดีกว่าเนาะ5 4 3 2 สวัสดีปีใหม่เสียงอะไรแกเฮ้ยแกแค่นี้ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยก๊อฟแกเสียงอะไรก๊อฟไอเดียแจ้งตำรวจอยู่แล้วก๊อฟอยู่ไหนอะก๊อฟอยู่ไหนก๊อฟจะทำอะไรวันนี้ในปีที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มจะมีการพัฒนาที่แตกต่างกันกรุ๊ปโอพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์ชาวกรุ๊ปโอเป็นคนมีมิตรสัมพันธ์ดีในแต่ละปีจึงมักจะมีเพื่อนมากขึ้นกว่ากรุ๊ปอื่นกรุ๊ปเอพัฒนาเรื่องการดูแลตัวเองชาวกรุ๊ปเอมักจะใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองเมื่อพบว่ามีส่วนไหนบกพร่องก็จะหาทางปรับปรุง
กรุ๊ป B พัฒนาเรื่องความรับผิดชอบชาวกรุ๊ป B มีข้อเสียเรื่องความไม่รับผิดชอบยิ่งโตขึ้นชาวกรุ๊ป B มักจะพัฒนาเรื่องความรับผิดชอบมากที่สุดกรุ๊ป AB พัฒนาเรื่องการเข้าสังคมชาว AB มีจุดอ่อนเรื่องการเข้าสังคมเมื่อโตขึ้นชาว AB จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นและนี่คือการพัฒนาของแต่ละกรุ๊ปในปีที่ผ่านมาอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ในเลิฟหลักจัดรักให้ตรงกรุ๊ปทุกวันเสาร์11โมงตรงทางช่อง1 Workpoint สวัสดีค่ะโอ๊ยตายเจอแล้วจ้าปีใหม่แล้วยังซ่าเหมือนเดิมเลยนะเราอ่ะอันนี้เข้ามาเขาแล้วโดนัทไปไหนเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วครับรถทัวร์คันที่น้องโดนัทนั่งมาเนี่ยตายยกคันคนที่เพิ่งตายอ่ะมักจะไม่รู้ว่าตัวเองตายวิญญาณจะยังมีห่วงอยู่หรือว่าห่วงสุดท้ายของโดนัทคือตอบแทนที่พี่การช่วยมันสอบติดที่นี่อ่ะหนูชอบพี่การนะคะพี่การคบกับหนูได้ไหมคะสวัสดีครับผมหนุ่งเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง